ช้อะไรผมขอเรียนเชิญท่านผอ.สมบูรณ์นะครับกล่าวเล็กๆน้อยๆกับลูกศิษย์นะครับที่มาวันนี้แล้วก็กล่าวถึงความรู้สึกวันนี้ว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรกับโครงการในวันนี้ขอเรียนเชิญท่านผอ.ครับปรบมือให้ผอ.นะครับทำไมนะครับเน็บเลยนะเน็บเลยครับก็สวัสดีครับท่านหวันชัยครับนะต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับนักเรียน2โรงเรียนในวันนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนวัดประเวศและก็โรงเรียนวัดคลองสวนซึ่งเรื่องที่สอนเด็กมาเนี่ยก็ฟังมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทั้งพลังงานแสงนั่งเกี่ยวกับเรื่องของขี้ไก่เรื่องของการตรวจน้ำแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งเนี่ยลุงขวัญชัยก็เก็บมาเยอะแยะเลยนะครับซึ่งได้ยินว่าหัวปี15หัวเนี่ยแก้เบาหวานได้แล้วนักเรียนรู้จักโรคเบาหวานไหมรู้จักด้วยเหรอครูยังไม่รู้จักเลยไม่เจอสักทีเลยมันเป็นไงเบาหวานเป็นไงเอออ๋อน้ำตาลในเลือดสูงเลยโอ้เก่งเว้ยน้ำตาลในเลือดสูงนะโอเคนะแล้วมันรักษาไม่ได้เบาหวานเนี่ยรักษาไม่ได้รักษายังไงก็ไม่หายนอกจากว่าเราจะคุมน้ำตาลให้ได้แต่คุณฝันชัยก็บอกว่านี่หัวปีนี่หัวปีจะเห็นว่าไม่มีคนที่สองแล้วหัวปีคือมีหัวเดียวหนึ่งต้นจะมีหัวเดียวหัวที่สองไม่มีเพราะว่าออกหัวเดียวต้นเป็นไงแล้วตายเราเลยเรียกหัวปีนะกินแล้วควบคุมได้ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นก็ช่วยกลับไปบอกด้วยนะว่าปราชญ์ชาวบ้านคนนี้บอกว่ากินแล้วคุมได้เอางั้นแล้วกันจะบอกหาย 100% มันก็กระไรอยู่เนาะเพราะว่าตับมันคงฟื้นกลับมาไม่ได้แต่ว่าคุมเบาหวานได้เพราะคนเสียชีวิตเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมีเยอะนะอันนี้ประทับใจมากเพราะว่าบังเอิญแม่ผมก็เป็นเบาหวานแล้วก็เสียชีวิตด้วยเบาหวานนะครับพอดีเจอคุณพี่ช้าไปนิดนึงเลยไม่ทันได้รักษาอันนี้นั้นถ้าใครมีปู่ย่าเชื่อว่าพวกเราต้องมีมั้ยมีแน่เลยปู่ย่าตายายที่เป็นเบาหวานนายยกมือดิมีตอนนี้มีปู่ย่าตายายใช่ไหมแต่เป็นเบาหวานหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นักเรียนทั้งสองเรียนนี้ก็คงได้รับไปอย่างเต็มที่ได้รับไปอย่างเต็มที่และก็เอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งครูก็ได้ติดต่อไอ้นี่ไว้แล้วโซล่าเซลล์เผื่อจะไปใช้ที่โรงเรียนบ้างแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปใช้ประโยชน์อะไรมากมายเพราะโรงเรียนเราก็ใช้ทั้งหมดคงไม่พอนะฮะค่าไฟตอนนี้เดือนนึงตกประมาณ 6,000ก็อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ที่บ้านเป็นเรื่องสำคัญเอาไปใช้ประโยชน์ที่บ้านนะครับใช้ได้ทุกอย่างนี่นะฮะเห็นอุปกรณ์มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำวิทยุซีดีทีวีใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดเลยก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นประโยชน์มากไหมครับมากอย่างนั้นพวกเราต้องขอบคุณวิทยากรอีกครั้งนึงครับนะครับและที่ประทับใจอีกเรื่องนึงก็คือกะว่าเดี๋ยวสัก11โมงพวกเราจะกลับไปทานข้าวอาหารมีครบเลยเรียนฟรีกินฟรีดีไหมดีไหมดีดีทำไงดีทำไงดีทำไงโอเคโอเคเอางั้นเท่านั้นนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะก่อนที่จะถึงปราชญ์ที่จะพูดครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่มาร่วมโครงการและก็ขอบคุณท่านผอ.และคณะอาจารย์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการของเราวันนี้จนสำเร็จลุล่วงและสามารถที่จะนำประโยชน์ไปสู่ผู้ที่ต้องการรับประโยชน์ตรงนี้โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่าน
นะแล้วก็ขอเรียนเชิญปาดเกษตรสปกนะของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับอาจารย์ขวัญชัยรักษาพันธุ์ครับขอเรียนเชิญครับอาจารย์ฮะอ๋อขออาจารย์สัพพณีหน่อยนะครับเชิญครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตติดตรงนี้นะครับให้ทำอะไรเนี่ยติดยศติดยศติดยศหน่อยแล้วก็คุยกับเด็กนิดนึงอ๋อในฐานะที่นำนักเรียนมาแล้วนะคะก็เป็นโอกาสดีก็ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ความรู้กับเด็กนะคะถึงแม้จะเป็นเด็กเล็กอยู่แค่ป.6นะคะที่ตัดสินใจป.6มาเนี่ยเพราะจะจบหลักสูตรก็ยังไม่ทราบว่าเรียนต่อไม่เรียนต่ออย่างน้อยก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วในโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้สอนเองเกี่ยวกับเกษตรทางนี้ก็แนะนำให้เด็กเขาทำอยู่ปุ๋ยชีวภาพจากใบไม้เช้าเขามีเวรสีอยู่เขาจะกวาดใบไม้แล้วเรามีถังไว้ให้ทุกคนเนี่ยหัวหน้าเขาจะทำแล้วเราก็ไปขอความรู้จากเกษตรอำเภอนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีทำปุ๋ยชีวภาพพอได้เสร็จแล้วเราก็ให้เด็กเอาไปใช้ในแปลงเกษตรอยู่ซึ่งทำอยู่ปัจจุบันแล้วก็ปุ๋ยน้ำชีวภาพก็ทำนะคะก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมความรู้จากที่โรงเรียนให้มาเรียนนอกสถานที่นะคะก็คิดว่านักเรียนทุกคนคงได้รับความรู้ไปพอสมควรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณมากค่ะ